จากการแนะนำ Toyota Fortuner ใหม่ถือว่าเป็นการปรับออปชั่นใหม่หลายรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะในรุ่น Leader จับเอาหน้าตาของ Legender มาใส่ทำให้ Fortuner เป็นหน้าแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยหลายระบบทั้งหมดมีการปรับราคาขึ้นทุกรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ 20,000 ถึง 37,000 บาทอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนส่วนวิดีโอนี้อยากทราบความเห็นของคนไทยบ้างนะครับว่ามีมุมมองเกี่ยวกับรุ่นนี้อย่างไรสำหรับ Toyota Fortuner ใหม่ปรับเปลี่ยนให้ต่างไปจากเดิมดังนี้ Fortuner รุ่นปกติเปลี่ยนหน้าใหม่แบบเดียวกับ Legender แต่ได้ไฟหน้าเดิมและล็อกขนาดเล็กกว่าอยู่ที่18นิ้วรวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนจุดอับสายตาและแจ้งเตือนขนาดถอยหลังราคาเพิ่มขึ้น 20,000 ถึง 24,000 บาทต่อมาจะเป็น 2.4 Legender เพิ่ม Toyota Safety Sense ราคาเพิ่มขึ้น 37,000 บาทในส่วน 2.8 Legender และ GR Sport เพิ่มเพียงกรองอากาศ PM 2.5 เท่านั้นพร้อมปรับราคาขึ้น 20,000 บาทจากราคาใหม่ที่ปรับขึ้นขนาดนี้ส่วนหนึ่งมาจากชิ้นส่วนในการผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้รถยนต์หลายรุ่นในเมืองไทยปรับราคาขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้แน่นอนว่า Fortuner ก็จำเป็นต้องปรับขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันถ้าพูดถึงรถยอดนิยมอย่าง Toyota Fortuner หลายคนมองว่าราคาค่าตัวสูงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับออปชันที่ได้มาหรือเทียบกับคู่แข่งในตลาดโดยเริ่มต้นด้วยรุ่น 2.4 Leader G ราคา 1,371,000 บาทตัวท็อปสุดคือ GR Sport Blacktop ราคาทะลุ 1.9 ล้านเข้าไปแล้วนะครับนั่นคือ 1,919,000 บาทคู่แข่งในตลาดที่มีราคาใกล้เคียงกันคือ Next Gen Ford Everest กับรุ่น Titanium Plus 2.0 ใบ Turbo 10AT 4x4 1,850,000 บาทหากเลือกตัวถังสีขาวหรือสีส้มต้องเพิ่มเงิน 12,000 บาทหากเลือกภายในสีครีมเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทและหากเลือกชุดแผ่นโลหะกันกระแทกได้ทั้งรถเพิ่มอีก 5,000 บาทรวมของ3อย่างนี้จะอยู่ที่ 27,000 บาทเมื่อบวกกับราคารถจะมีราคาสุดที่ 1,881,000 บาทซึ่งก็ยังถูกกว่า Fortuner อยู่ดีนะครับกับส่วนต่าง 38,000 บาทToyota Fortuner นั้นตอนนี้อยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะครับบวกกับการมาของโฉมใหม่ Ford Everest ที่มีคุณสมบัติหลายด้านนำหน้าคู่แข่งไปอีกระดับทั้งยังมีคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Isuzu MU-X นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Toyota ไม่สามารถอยู่เฉยได้โดยยอดขายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีตัวเลขพ่ายแพ้ให้กับ Isuzu MU-X แต่ในยอดรวมตลอดทั้งปียังเป็นเบอร์1อยู่นะครับด้วยค่านิยมของรุ่นดังกล่าวจึงส่งผลให้ Toyota สามารถทำยอดขายนำหน้าคู่แข่งตลอดมาบวกกับความแข็งแกร่งชื่อชั้นของแบรนด์ราคามือสองค่อนข้างแข็งและภาพลักษณ์ค่านิยมในสังคมแม้ว่า Toyota จะปรับราคาเพิ่มขึ้นหลายหมื่นบาทหรือตัวท็อปจะมีราคาขยับเข้าใกล้2ล้านบาทก็ตามแต่เชื่อว่าการขายของ Fortuner นั้นจะยังคงสามารถครองใจลูกค้าชาวไทยได้เช่นเดิมและทุกคนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์แสดงความเห็นบอกกันได้เลยนะครับ